วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยต้องขอน้อมรับผิดจริงๆเลยแหละครับว่าช่วงนี้เนี่ยคลิปก็ไม่เคยได้ออกเลยนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยก็วันหยุดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ผมก็ต้องกลับต่างจังหวัดนะครับหรือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมต้องไปญี่ปุ่นนะครับจึงทำให้คลิปเนี่ยไม่ได้ลงอย่างต่อเนื่องต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้บอกเลยแหละครับว่าโอ้โหว่างแน่นอนนะครับไม่ได้ไปไหนและบอกเลยอยู่บ้านสบายๆตีพุงนะครับไม่มีอะไรจะกินแล้วสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปข่าวดีแล้วกันนะครับต้อนรับนะครับวันปีใหม่ไทยนะครับเนื่องจากว่าก็ยังเป็นข่าวลือนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำเกี่ยวกับคลิปข่าวลือใช่ไหมครับที่กิ๊กด้อมเนี่ยก็ได้มีการบอกแล้วครับว่าเขาคอนเฟิร์มเลยแหละว่าเดือนกรกฎาคมปี2019นี้นะครับทุกคนเนี่ยจะได้ดูนะอนิเมะ Dragon Ball ซีซั่น2ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็ยังนับว่าเป็นข่าวลือนะครับแต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับและล่าสุดเลยก็มีการอัปเดตขึ้นมาแล้วครับว่าจะมีการปล่อยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับในเดือนพฤษภาคมซึ่งตัวอย่างเนี่ยก็เดาไม่ยากนะครับก็น่าจะเป็นตัวอย่างของ Dragon Ball Super นะครับในภาคของ Broly นี่แหละที่ฉายในโรงหนังนะครับก็จะมาทำเป็นเวอร์ชันอนิเมะที่ยาวขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นนะครับส่วนงานเผาเนี่ยก็ต้องลุ้นกันเองอีกนะแต่แน่นอนล่ะครับว่าจากข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับว่าคนที่จะออกแบบนะครับคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับของภาค2เนี่ยก็คือคุณชินทานินาโอฮิโร่นะครับซึ่งผลงานของเฮียแกก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยแหละครับว่าก็น่าประทับใจหลายครั้งเลยนะครับก็น่าจะอุ่นใจนิดนึงแหละว่างานก็คงไม่เผานะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ระยะเวลาด้วยแหละถ้าระยะเวลาที่มันทําน้อยจริงๆเลยเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนนะครับมันก็ต้องมีแอบเผาบ้างนั่นแหละฮะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงละกันถ้าใครจําได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ผมบอกว่ามันมีข่าวลือมาว่าเดือนเมษายนนี่แหละเขาจะมีการประกาศใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมา17วันแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศสักทีครับว่าจะมีภาคใหม่จริงๆนะในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ข่าวลือที่มันเสริมขึ้นมาเลยก็คือเดือนพฤษภาคมจะมีตัวอย่างนะครับก็ยังน่าลุ้นเหมือนกันนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นนะครับสมคำเล่าอ้างของเฮียกิ๊กดอมหรือเปล่าว่าเดือนนี้จะมีการประกาศว่าจะมีซีซั่น2นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้ามีซีซั่น2จริงๆเนี่ยผมว่าคนดูดราก้อนบอลก็น่าจะกลับมาดูเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้องรับตามตรงแหละว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดตามอนิเมะมากกว่ามังงะนะครับก็การ์ตูนทุกเรื่องนั่นแหละมันดูง่ายกว่านะครับมังงะต้องเป็นสายที่ลึกจริงๆนะก็จริงๆก็ดูได้2รูปแบบแล้วกันก็จะไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทั้งอนิเมะและมังงะ Dragon Ball Super ก็สำหรับช่วงนี้เนี่ยถ้าใครบอกว่าผมเนี่ยขี้เกียจรอมากเลยอนิเมะ Dragon Ball Super เนี่ยก็แนะนำครับไปติดตาม Dragon Ball เป็นมังงะนะครับมังงะ Dragon Ball Super นะครับก็มังงะ Dragon Ball Super เนี่ยเนื้อเรื่องละเอียดนะครับเข้าใจง่ายนะครับไม่ค่อยซับซ้อนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลายเส้นนะครับความสนุกเนี่ยโอ้โหมันก็จัดเต็มนะครับตามสไตล์ Dragon Ball นั่นแหละถ้าใครแบบรอไม่ไหวจริงๆหรือคิดว่าผมเนี่ยขี้เกียจไปรอดูอนิเมะเนี่ยภาคโบลี่ใหม่ก็ผมไปดูในโรงแล้วนี่ก็แนะนำนะครับเป็นมังงะ Dragon Ball Super นะครับแล้วก็ย้ำเตือนหน่อยละกันนะครับสำหรับวันที่18นะครับเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นวันนะครับปล่อยนะครับ Dragon Ball Hero นะครับตอนที่10นะครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากๆนะครับก็จะประกาศก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นวันที่18นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละก็เดี๋ยวรอชมรอติดตามรอดูนะครับว่าความแข็งแกร่งเนี่ยโอ้โหแบบโคตรแข็งแกร่งเลยนะฮะของจิเรนจะขนาดไหนนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับเพราะว่ากลับมาทำได้ทุกวันแล้วเพราะว่าตอนนี้ว่างโคตรเลยก็ฝากไปด้วยละกันนะครับคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นอยากให้ทำคลิปอะไรหรือมีความเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยกดไลค์คลิปนี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและถ้าใครสนใจเป็นฟิกเกอร์สินค้าโมเดล Dragon Ball นะครับสวยๆเลยเนี่ยก็ไปกดติดตามแฟนเพจผมละกัน Over Review Dragon Ball รับประกันของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ